งานของผมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติที่เราจะใช้ทุกความรู้สึกนำมาเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการเริ่มต้นทำงานภูเขาทะเลต้นไม้เป็นเหมือนของประดับที่สวยงามในห้องทำงานมันวิเศษมากนะครับถ้างานของเราในทุกวันเป็นแบบนี้ผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนยังมีเวลาเดินสำรวจและนอนเอนกายใต้ต้นไม้ก่อนที่จะถึงเวลาทำงานที่นี่หากผิวน้ำเป็นดังกระจกมันจะสะท้อนตัวเราออกมาได้บ้างการปิดสวิตช์ร่างกายและสมองในบางโอกาสอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเราสายน้ำที่ใสเย็นกำลังจะเชื่อมโยงเรากับสู่ธรรมชาติที่เราถือกำเนิดการปล่อยใจให้ล่องลอยเหมือนการสปาสมองให้ผ่อนคลายหลังจากที่เราใช้งานมาอย่างหนักหน่วงการทำงานในพื้นที่ที่ดีเราต้องเข้าใจธรรมชาติของพื้นที่ที่ดำเนินการของเราการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ดีก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยวางหากเราบริหารเวลาเพื่อให้รางวัลกับตัวเราอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเจอกับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราทุกที่นะคะคือที่ทำงานมันจะดีแค่ไหนนะคะถ้าสถานที่ทำงานของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีความสวยงามที่อยู่แวดล้อมไปพร้อมกับการทำงานวันนี้ผมคงพักผ่อนพร้อมลุยงานในวันใหม่ที่เต็มที่ด้วยพลังบวกมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกที่ได้จิบกาแฟอยู่ใต้ร่มเงาของสวนยางพาราแสงแดดไอหมอกผสมผสานกลิ่นกาแฟที่บาริสต้าบรรจงชงอย่างตั้งใจก็ทำให้หวนนึกถึงวันที่เรามีไฟในการทำงานอย่างท่วมท้นหากเรามีแพชชั่นในสิ่งที่เราทำเรามักจะทำมันออกมาได้ดีอยู่เสมอและผมก็ได้เรียนรู้ว่าการทำงานและความสุขเป็นสิ่งเดียวกันได้การออกมาดูความเป็นอยู่ออกมาเจอกันมาคุยกันก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เข้าใจผู้คนรอบข้างของเรารอยยิ้มในทุกอาชีพสื่อความหมายให้ผมได้เห็นว่างานทุกงานมีคุณค่ามีความหมายทั้งหล่อเลี้ยงปากท้องให้กินอิ่มนอนหลับสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อิ่มสุขถึงเหน็ดเหนื่อยก็ยังมีรอยยิ้มความสุขนี้เองคือพลังชีวิตที่ผมต้องเติมให้เต็มอยู่เสมอเพื่อให้เราไม่หยุดที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราฝันไว้การทำงานแบบที่ผมมาในวันนี้ปลดล็อกหลายอย่างทำให้ผมได้มองเห็นโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นดีกว่าห้องทำงานสี่เหลี่ยมทึบๆที่เคยทำอยู่เป็นไหนๆการออกมาทำงาน
และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการท่องเที่ยวและความสุขจากคนรอบข้าง Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ